สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดมินจะพามาแปลความหมายเพลง How You Like That ของวง Blackpink นั่นเองย้ำทั้งในคลิปแล้วก็ในนอกคลิปเลยนะครับว่าครั้งนี้เป็นการแปลแบบฉบับกากแปลโดยแอดมินแล้วก็คนอื่นๆอีกนิดนึงนะครับซึ่งเนื้อหาที่แปลมาทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ถูก 100% และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นตรงคอมเมนต์ช่วยแอดได้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าวันนี้แอดจะมาแปลความหมายเพลงอะไรไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับการแปลความหมาย MV How You Like That ของวง Blackpink ไปกันเลยครับมาเริ่มที่ฉากแรกกันเลยนะครับฉากแรกจะมีดนตรีขึ้นมาแล้วก็มีลิซ่าเดินมาแล้วก็พูดว่า Blackpink in your area หรือ Blackpink in your area นั่นเองและภาพก็ตัดมาที่สี่สาว Blackpink นั่งกันอยู่นะครับซึ่งมันก็ต่อเนื่องจากที่ลิซ่าพูดว่า Blackpink in your area เลยนะครับฉากต่อมานะครับเป็นฉากของเจนนี่ซึ่งบอกได้เลยว่าสวยมากๆฉากนี้และท่อนร้องท่อนนี้ของเจนนี่นะครับมีความหมายว่าฉันแตกสลายและดำดิ่งสู่ความมืดและห้องที่เจนนี่นั่งอยู่นะครับให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ใต้น้ำลึกซึ่งเนื้อเพลงนะครับก็สื่อความหมายให้เจนนี่แหลกสลายและก็ดำดิ่งสู่ความมืดและห้องนี้ก็ได้ให้ความหมายแบบนั้นเลยเจนนี่เหมือนกำลังดำดิ่งสู่ความมืดเลยนะครับส่วนการแต่งหน้าของเจนนี่นะครับสังเกตที่ใบหน้าจะมีเม็ดเพชรนะครับสื่อให้เป็นน้ำตาของเจนนี่ท่อนต่อมาของจีซูนะครับเธอได้ร้องว่าก่อนที่จะคว้าความหวังที่เหลืออันน้อยนิดฉันพยายามจะหาทางออกด้วย2มือของฉันและฉากนี้เธอได้ถูกปิดตาไว้ซึ่งเหมือนเธอถูกความรักบังตานะครับซึ่งสิ่งที่อยู่บนหน้าเธอนะครับมีแต่ดอกไม้ที่สวยงามและสุดท้ายนะครับเธอก็ได้เปิดตาออกมาและสายตาที่เธอออกมานะครับดูจะเป็นสายตาที่เศร้าแล้วก็มีน้ำตาคลอด้วยและฉากนี้นะครับแอดบอกได้เลยว่าแอบหลอนนิดนึงเพราะหลังจากที่เธอเปิดตาออกมานะครับเธอก็ได้เห็นว่ามันไม่ได้สวยงามเหมือนดอกไม้ที่ปิดหน้าเธอเอาไว้มีทั้งรอยแตกรอยเลือดนะครับเลยทำให้เหมือนเธอตาสว่างและเธอก็ได้พยายามเอามือของเธอคว้าหาทางออกและแสงของรูนั้นก็สว่างขึ้นทำให้เหมือนเธอตาสว่างแล้วก็หาทางออกเจอแล้วนะครับมาฉากต่อมานะครับเป็นฉากของโรเซ่แล้วก็ดูเหมือนโรคที่โรเซ่อยู่นะครับจะมีอยู่2โรคโรคแรกนะครับก็คือโรคนี้ที่ออกจะดูมืดมนนะครับแล้วโลกต่อมานะครับก็ดูเป็นโลกที่สดใสซึ่งดูจากเนื้อเพลงแล้วเนี่ยเหมือนโรเซ่ตกหลุมพรางนะครับถูกล่อด้วยดอกไม้ที่สวยงามเหมือนพี่จีซูเลยและใช่ครับพอลงมาแล้วมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่คิดและโรเซ่ก็ต้องหาทางกลับขึ้นไปเหมือนพี่จีซูและพอฉากต่อมาหน้าโรเซ่นั้นดูเหมือนจะโกรธมากๆและต่อมาเธอก็ได้เดินมาด้วยท่าทางที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ดุดันนะครับและเนื้อเพลงในท่อนสุดท้ายของท่อนนี้นะครับได้บอกว่าถึงเวลาที่นายจะได้รับชะตากรรมแบบเดียวกันแล้วซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าฉากนี้โรเซ่แสดงเหมือนเก็บความแค้นมาหนักมากแล้วก็พร้อมจะระเบิดออกมาพอเสร็จจากท่อน4คนแล้วนะครับตอนนี้ก็กลายมาเป็นท่อนฮุกแล้วซึ่งท่อนฮุกเนี่ยจะร้องว่า How you like that ซึ่งมันแปลประมาณว่าคุณชอบแบบนั้นแค่ไหนล่ะและจากที่แอดดู MV ช่วงต้นแล้วก็ท่อนร้องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเหมือนสาวๆกำลังถูกทรมานโดยความรักจากใครสักคนนะครับและตอนนี้พอถึงท่อนฮุกเหมือนพวกเธอกำลังจะมาเอาคืนและสีหน้าพวกเธอแต่ละคนที่ร้อง How You Like That นั้นดูรุนแรงแล้วก็สะใจนะครับและเมื่อบวกกับท่าเต้นนะครับก็ดูเหมือนพวกเธอกำลังเยาะเย้ยคนที่ทำร้ายเธอมาก่อนและตอนนี้คนที่ทำร้ายพวกเธอกำลังโดนเหมือนที่พวกเธอโดนมาก่อนฉากก็ตัดมาที่พี่จีซูนะครับและหน้าพี่จีซูแสดงออกมาประมาณว่าเป็นไงล่ะชอบไหมและต่อมาก็เป็นท่อน Look at you now look at meซึ่งมันแปลประมาณว่ามองที่ฉันและมองที่คุณซึ่งในที่นี้นะครับน่าจะหมายถึงว่าคุณได้รับความเจ็บปวดเหมือนกันกับฉันแล้วและตอนนี้คุณชอบมันไหมล่ะและท่าทางของแต่ละคนที่แสดงออกมานะครับดูจะรุนแรงแล้วก็เยาะเย้ยโดยเฉพาะเจนนี่ในฉากนี้นะครับ Look at you now look at me ท่าทางการร้องของเจนนี่นะครับดูสะใจมากๆต่อมานะครับเป็นฉากของลิซ่าที่ลิซ่ากำลังจะเดินเข้ามาซึ่งคาแรคเตอร์ที่ลิซ่าได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสาวมั่นและไม่ค่อยเจ็บปวดซึ่งเมื่อเทียบกับเมมเบอร์คนอื่นแล้วลิซ่าจะได้คาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและก็มั่นใจในตัวเองนะครับครั้งที่แล้วก็คือถีบประตูเข้ามาเลยและจากการแต่งตัวของลิซ่าแล้วก็บรรยากาศแล้วก็เสียงเพลงนะครับบอกได้เลยว่าคิดถึงคลีโอพัตราคนเดียวเลยก็แน่นอนนะครับว่าใครหลายๆคนก็คงคิดว่าลิซ่าเหมือนคลีโอพัตราแต่เดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะครับว่าฉากที่ลิซ่าแสดงนั้นมันสื่อถึงคลีโอพัตรากับอียิปต์ยังไงบ้างซึ่งคลีโอพัตรานะครับเป็นอินสปิเรชันให้กับลิซ่าในเรื่องทรงผมแล้วก็เครื่องประดับยิบยับนะครับแถมกางเกงนะครับก็เป็นสีน้ำเงินเพ
ราะตามตำนานเล่าว่าคลีโอพัตรานะครับชอบโทนสีฟ้าและฉากต่างๆในเซนนี้ก็ยังสื่อถึงความอียิปต์อีกด้วยเหมือนกับนกตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะสื่อถึงเทพอาทิตย์ตามตำนานอียิปต์แล้วก็ยังมีตะเกียงนะครับที่เหมือนตะเกียงจินนี่แล้วก็ยังมีแผงขายผงสีและซาวเพลงในท่อนแรปของเธอนะครับยังใส่ความอียิปต์เข้าไปอีกด้วยมาต่อกันที่ฉากต่อไปสำหรับฉากของเจนนี่กันเลยนะครับเนื้อเพลงแปลว่าสถานที่อันมืดมิดพลันสว่างสวยขึ้นดาวกับดวงดาราซึ่งท่อนเพลงท่อนนี้สื่อไปถึงความหมายของ Blackpink ที่พยายามจะสื่อออกมาและข้อความที่ Blackpink พยายามจะสื่อก็คืออย่าหลงทางหรือท้อใจในสถานการณ์ที่มืดมนและก้าวไปข้างหน้าบินสูงๆและฉากนี้นั้นสังเกตได้ว่ารอบข้างเจนนี่จะมีความมืดมนเต็มไปหมดเลยทั้งแสงไฟที่ออกไปโทนมืดๆทั้งพื้นทั้งแดนเซอร์นะครับที่แต่งตัวเป็นสีดำหมดเลยและเจนนี่ก็ได้ใส่ชุดสีแดงซึ่งทำให้เด่นออกมาจากทุกอย่างและฉากนี้นะครับสรุปได้ว่าแม้รอบข้างจะมืดมนเท่าไหร่นะครับแต่คุณต้องสามารถฉายแสงออกมาให้ได้มาต่อที่ฉากของพี่จีซูนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นฉากคล้ายๆกันกับของเจนนี่เลยนะครับแต่ครั้งนี้ร่วมทุกคันโดนเผาหมดเลยแล้วก็มีพี่จีซูนะครับนั่งเหมือนรอตัดสินอะไรสักอย่างและเมื่อดูจากเนื้อเพลงที่เขียนว่าถึงเวลาที่นายจะได้รับชะตากรรมแบบเดียวกันกับฉันแล้วก็เหมือนพี่จีซูนะครับตัดสินให้คนที่ทำร้ายเธอได้ไปรับชะตากรรมแบบเดียวกันกับเธอเลยซึ่งก็ตัดมาที่ท่อนฮุกที่2โรเซ่นะครับถีบมาเต็มเท้าเลยและท่อนฮุกก็คล้ายๆกับท่อนฮุกท่อนแรกมีความเยาะเย้ยแล้วก็มีความสะใจแต่สังเกตนะครับฉากครั้งนี้พวกเธอเต้นท่ามกลางหิมะและมันก็เหมือนไปเชื่อมโยงกับทีเซอร์โปสเตอร์นะครับที่หลายคนเดาว่าเป็นท่าต่างๆแต่เหมือนท่าต่างๆใน MV ของแต่ละคนจะสลับกันนะครับไปดูกันเลยว่าเป็นใครบ้างพี่จีซูตอนอยู่ในทีเซอร์โปสเตอร์นะครับใครหลายๆคนก็เดาว่าต้องเป็นธาตุดินแน่นอนแต่พอ MV ออกมานะครับจีซูได้กลายเป็นธาตุไฟไปทันทีเลยก็ไม่รู้นะครับว่าทีเซอร์กับ MV มันต่างกันยังไงแต่ก็ดูต่างกันสุดขั้วเลยเนาะก็อย่างที่หลายๆคนบอกนะครับเราเชื่อใจโปสเตอร์ของ YG ไม่ได้เพราะว่าหลายอันนะครับมันแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับ MV เลยต่อมานะครับทีเซอร์โปสเตอร์ของเจนนี่หลายคนก็เดาว่าแม่น้ำก็ลมผลสรุป MB ออกมาเจนนี่ก็ได้เป็นน้ำและมันก็มี2ฉากนะครับฉากตอนเช้ากับฉากตอนกลางคืนซึ่งฉากตอนกลางคืนนะครับก็ยังสื่อถึงความเป็นน้ำอยู่ต่อมานะครับลิซ่าในทีเซอร์โปสเตอร์หลายคนก็ต้องเดาว่าเป็นไฟแน่นอนเพราะว่าผมก็ออกจะสีแดงขนาดนี้แต่พอมาใน MV เหมือน YG จะให้ลิซ่าสลับกับจีซูนะครับลิซ่านะครับเหมือนจะกลายเป็นดินไปแล้วเพราะฉากที่ลิซ่าอยู่นะครับดูมีความแห้งแล้งแล้วก็มีความอียิปต์ต่อมาโปสเตอร์ของโรเซ่คนก็เดาว่าไม่ลมก็น้ำแต่ดูจากใน MV แล้วเนี่ยโรเซ่น่าจะเป็นลมนะครับไม่ใช่เป็นลมแบบสลบนะครับเป็นลมแบบธาตุลมอ่ะแต่ทีมงาน YG ก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะครับมีดินน้ำลมไฟแล้วก็ยังมีฉากหิมะอีกเรียกได้ว่าใส่ทุกธาตุมาใน MV นี้เลยนะครับดินน้ำลมไฟหิมะมาต่อที่ท่อนโรเซ่นะครับซึ่งเป็นท่อนก่อนท่อนรวมท่อนสุดท้ายซึ่งเนื้อเพลงนะครับบอกว่าในวันที่ฉันล้มลงโดยไม่มีปีกพยุงและในมิวสิกวิดีโอนะครับก็มีโรเซ่นั่งอยู่แล้วก็มีปีกอยู่ด้านบนเหมือนกับโรเซ่นะครับถูกตัดปีกออกไปและในซีนต่อมาเธอได้ยืนขึ้นและเหมือนเธอได้ปีกคืนมาแล้วและในเนื้อเพลงก็ได้บอกว่าคุณควรกำจัดฉันออกไปขณะที่ยังมีโอกาสทำไมไม่รู้นะครับทำให้แอดมินคิดถึงเรื่องมาเลฟิเซนต์ตอนที่มาเลฟิเซนต์โดนทรยศโดยการตัดปีกแต่เขาไม่กล้าฆ่ามาเลฟิเซนต์เพราะว่าเคยเป็นคนรักเก่าซึ่งในหนัง Maleficent ก็ได้ปีกคืนตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็มาล้างแค้นและแอดคิดว่าทั้งฉากทั้งเนื้อร้องของโรเซ่นะครับมันคล้ายๆกับเรื่อง Maleficent เลยและก่อนจะเข้าท่อนสุดท้ายนะครับทุกคนก็ร้องว่า Look up in the sky is a bird is a plane และต่อจากนั้นก็มีคำว่า Blackpink นะครับมันอาจจะหมายความว่าทั้ง4สาว Blackpink นั้นได้ติดปีกแล้วแล้วก็อย่างที่เห็นใน MV เลยนะครับทุกคนได้มายืนหน้าปีกกันหมดมันเหมือนกับว่าทั้ง4สาว Blackpink ได้อิสระกลับมาคืนแล้วแล้วฉากก็ตัดมาต่อที่ท่าเต้นนี้ท่าเต้นเนี่ยมันเหมือนทุกคนกางปีกออกมาแล้วบินไปพร้อมกันนะครับมาต่อกันที่ฉากรวมฉากสุดท้ายทุกคนนั้นเหมือนใส่ชุดกิโมโนแต่มีความร่วมสมัยมากขึ้นส่วนม้าหรือลา2ตัวด้านหลังเนี่ยแอดมองทีไรแอดก็คิดถึงหนังเรื่องทรอยมันคือม้าบรรณาการจากกรีกกลอุบายตีเมืองทรอยที่มีกำแพงแข็งแกร่งให้แตกได้ถามว่าคล้ายขนาดไหนนะครับก็ให้ทุกคนเปรียบเทียบกันเอาดูว่ามันเหมือนกันขนาดไหนก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแปลเพลงใหม่ของ Blackpink ถ้าแปลไม่ถูกหรือแปลไม่ถูกใจใครเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับหรือถ้าผิดตรงไหนทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ช่วยกันแก้ได้นะครับ
สำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ